คืบหน้าวันละหน่อยค่ะผู้เฒ่าทำเนาะป้าไม่ได้ช่วยยกนะวันนี้เพราะว่าป้าไม่สบายเจาะไปแล้วเนี่ยไว้แฝนไว้แฝนเขาเรียกอะไรอะไว้แฝนอ่างล้างหน้าพอดีว่าเป็นวันหยุดลูกชายแกมาช่วยเนี่ยเขาทำกันไว้แล้วไว้รอแขวนอย่างเดียวอันนี้ต้องช่างไฟมาทำนะเห็นปะลุงทำไม่ได้นะอันนี้จะแฝนส่วนบนของที่เป็นกระจกอ่ะข้างล่างจะเป็นอ่างใช่ไหมข้างบนจะเป็นกระจกเจาะไว้แล้วเรียบร้อยส่วนตรงนู้นก็ติดที่ระบายอากาศแบบไฟฟ้าเสียบปลั๊กอันนี้ช่างไฟต้องมาต่อให้อันนี้ทำเองเพราะว่าระบายอากาศเหมือนกันแต่ว่าทำได้อันนี้ทำได้ตรงนี้นะรอตู้อยู่ตู้เขาจะมาส่งประมาณวันอาทิตย์หน้าน่ะหลังจากวันหยุดเทศกาลเขาเพราะว่าป้ากับลุงไปขนแล้วไม่ได้ได้แต่ชักโครกมาได้อ่างล้างหน้าได้ชักโครกแล้วก็ได้ตู้กระจกที่ว่าอยู่ในอ่างล้างหน้าส่วนอันนี้กระจกนะกระจกตัวนี้ยังไม่เสร็จนะช่างเขาติดปัญหาเรื่องว่าเขาสั่งของอยู่ของมาไม่ครบถ้าเกิดว่าข้างฝาป้าเนี่ยมันตรงเนี่ยมันก็เสร็จไปแล้วแต่เผอิญว่าข้างฝามันไม่ตรงมันไม่ฉาก90องศาเขาก็เลยต้องสั่งอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งเพื่อจะมายึดฝั่งนี้เพื่อจะให้กระจกอ่ะมันอยู่ให้ได้ไงเป็นตู้อาบน้ำทำเป็นห้องอาบน้ำ งวดหน้ามางวดหน้าก็น่าจะกระจกเขาหนามากเลยนะตรงนี้จะเป็นฝักบัวนะซื้อมาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าลุงจะทำเองหรือว่าจะให้ป้าปาทำเพราะว่ายังไงป้าปาเขาก็ต้องมาทำให้เราแล้วก็ชักโครกรุ่นเก่านี่ก็รอทิ้งคงจะบ๊ายบายตอนนี้ก็ใช้อยู่นะยกเข้ายกออกแต่ตอนนี้ไม่ได้ยกเข้ายกออกแล้วแต่ว่าน้ำใช้ไม่ได้นะเพราะเราตัดน้ำออกเราจะใช้แบบบ้านเราเลยเนี่ยถังหิ้วไข่หิ้วมันก็ส่วนห้องอาบน้ำอยู่ข้างล่างนะอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยมีโอกาสจะถ่ายให้ดูตลกมาก